เนื้อกีฬาคือความมันดราม่าที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับผงนัวโดยกันทั่วมาในซีซั่นที่แล้วซึ่งมันผ่านไปแล้วเราไม่ลือฟื้นมาดูกันครับว่าแอคชั่นของลีกที่ปรับแล้วปรับอีกเพื่อมอบเกมที่ดีที่สุดให้กับแฟนบอลอะไรที่มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องก็เปลี่ยนแปลงเริ่มที่การเช็คลำหน้าจะมีการใช้เช็คลำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือเซมิออโตเมตซึ่งโลกฟุตบอลเนี่ยก็เริ่มใช้แบบนี้กันแล้วไม่ได้ยุ่มยิ้มจนทำให้เกมเสียเวลามากมายซีซั่นนี้พรีเมียร์ลีกจะใช้กล้องหลายตัวเพื่อประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ตัดสินตัดสินใจได้เร็วที่สุดมันเป็นการประหยัดเวลาระหว่างเกมอีกอย่างนึงและมันจะมีความแม่นยำมากกว่าเส้น VAR แบบเดิมซึ่งกฎนี้เริ่มใช้ในเดือนกันยายนนี้ตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเพื่ออรรถรสงดดราม่าอัปเดตกฎใหม่ล่าสุดจากพรีเมียร์ลีกเป็นยังไงปีนี้สิ่งที่เราได้เห็นกันแน่นอนก็คือการทดเวลาบาดเจ็บที่ไม่บาดใจเท่าปีที่แล้วไม่ได้หยุดนาฬิกาเพื่อทดทุกจังหวะที่เวลาหายไปในเกมทำให้มีการทดเวลามากมายระดับเกือบ10นาทีและทำให้เกมการแข่งขันบางเกมเนี่ยกินเวลาไปถึง100นาทีซึ่งนั่นเนี่ยมีผลอย่างมากครับกับผลการแข่งขันที่สามารถพลิกไปมาได้กฎนี้ชัดเจนนะครับกับทีมที่มีแนวทางการเล่นแบบดึงๆยกตัวอย่างครับผู้ตัดสินจะเริ่มนับเวลาสำหรับทดเวลาบาดเจ็บหลังจากการทำประตูใดๆไปแล้ว30วินาทีถึงจะเริ่มเวลาต่อเอาใหม่ก็คือมีการทดเวลาเพิ่มเฉพาะในกรณีที่ฉลองประตูที่กินเวลานานเกินกว่า30วินาทีผู้ตัดสินถึงจะเริ่มนับเวลาที่เกินจาก30วินาทีนี้นำไปทดต่อสรุปง่ายๆคือทดเวลาน้อยลงครับไม่ได้เก็บทุกเม็ดแบบเมื่อก่อนการยิงจุดโทษแต่ละครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงครับในซีซั่นนี้นักเตะรุกหรือว่ารับเนี่ยสามารถเข้าไปในกรอบเขตโทษได้แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมกับการเล่นจังหวะนั้นๆและในการวางบอลเพื่อยิงจุดโทษต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกบอลสัมผัสจุดกึ่งกลางของจุดโทษหรือวางทับที่จุดกึ่งกลางจุดโทษเท่านั้นถ้าลักไก่แอบขยับนิดหน่อยก็ไม่น่าจะรอดแล้วครับต่อมาคือการลดการให้จุดโทษจากการทำแฮนด์บอลจะให้ยากขึ้นไม่ใช่ว่าโดนนิดหน่อยก็เป่านะครับเพราะฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้บาลานซ์ในการเล่นมันอาจจะมีผิดพลาดกันได้แต่ถ้าไม่เจตนาขวางลูกบอลอย่างจ่าแจ้งก็จะไม่ให้จุดโทษในจังหวะนี้ครับจะดูกันที่การเคลื่อนไหวของร่างกายและแขนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ต้องอยู่ที่ผู้ตัดสินด้วยเพราะทางลีกเนี่ยให้มองถึงความเป็นจริงว่ามันควรไปจุดโทษไหมมันมีเจตนาที่ขัดขวางลูกบอลในวิถีที่ถูกยิงมาอย่างจริงจังไหมและจังหวะแฮนด์บอลครับที่หลายครั้งเนี่ยจะมีแถมใบเหลืองไปด้วยอัตโนมัติซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นการแจกใบเหลืองที่ไม่จำเป็นซึ่งมันส่งผลต่อภาพรวมของเกมไปซะอย่างนั้นครับและเคยมีการพยายามรณรงค์ว่านักเตะก่อความเสียหายให้กับทีมแล้วจึงไม่สมควรโดนลงโทษซ้ำสองกับการได้ใบเหลืองแต่ในซีซั่นนี้จะมีการพิจารณาที่มากกว่าเดิมจาก VAR หากมองว่าไม่เจตนาก็รอดครับแต่ใดๆก็ตามครับซีซั่นนี้จะไม่ใช้ VAR พร่ำเพื่อเพราะปัญหาอย่างหนึ่งกับ VAR ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาคือความไม่ชัดเจนว่า VAR เนี่ยจะควรมาช่วยตัดสินในจังหวะไหนกันแน่ครับลีกจะให้ดุลยพินิจของผู้ตัดสินก่อนหากจังหวะนั้นมันจัดแจ้งจริงๆ VAR ถึงจะเข้ามานอกจากนี้ครับการวอร์มของตัวสำรองเนี่ยก็จะถูกปรับเปลี่ยนแต่เดิมให้ตัวสำรองลงไปวอร์มได้ครั้งละ3คนแต่ซีซั่นนี้อนุญาตให้ตัวสำรองเนี่ยลงไปวอร์มได้ครั้งละ5คนที่ปรับเป็นแบบนี้ก็เพื่อเอื้อให้กับแทคติกแก้เกมฉับพลันของบางทีมที่อาจจะต้องการเปลี่ยนผู้เล่นทีเดียว5คนครับและในพาร์ทของการเปลี่ยนตัวพรีเมียร์ลีกอนุญาตให้เปลี่ยนตัวเป็นกรณีพิเศษแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นครบโควต้าไปแล้วก็ตามครับหากมีผู้เล่นที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองในระหว่างเกมหรือชัดเจนว่าได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะซีซั่นนี้จะมีการกลับมาของบอลบอยซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้นหลังจากที่โลกเกิดโรคระบาดเลยต้องมีการใช้คนวางไว้ตามตำแหน่งต่างๆของริมสนามและหน้าที่ของเด็กเก็บบอลก็คือเอาบอลไปวางไว้ที่โคนเพื่อให้นักเตะในหยิบมาเล่นเองแต่ซีซั่นใหม่นี้ในจังหวะโกคิกเริ่มเกมจากหน้าปากประตูบอลบอยจะสามารถส่งบอลให้กับผู้รักษาประตูเพื่อให้เล่นต่อได้ในทันทีส่วนนักเตะเอาฟิลยังต้องไปหยิบบอลจากโคนไปเล่นเองเหมือนเดิมครับอันนี้น่าสนใจครับซึ่งในอดีตหลายครั้งบอลบอยก็มีบทบาทกับเกมอยู่ต่อมาครับหากมีผู้เล่นเกมรุกคนใดเจตนากีดขวางผู้เล่นเกมรับเพื่อผลประโยชน์บางอย่างไม่ว่าจะยืนบล็อกไลน์วิ่งจงใจขัดขวางผู้เล่นเกมรับระหว่างการเล่นเซตพีซจังหวะเหล่านี้จะถูกจับตาจากผู้ตัดสินเพื่อพิจารณาให้เป็นจังหวะฟาวมากขึ้นทีมไหนเน้นเทคนิคแนวนี้ได้เวลาคิดค้นอะไรใหม่ๆเพื่อมาโจมตีคู่แข่งกันแล้วล่ะครับนอกจากนี้ครับก็จะเป็นพวกจากเดิมที่สโมสรต้องแจกข่าวก่อนเกมเริ่ม60นาทีแต่ซีซั่นนี้ครับทุกทีมเนี่ยต้องส่งไลน์อัพ11คนแรกก่อนเกมเริ่ม75นาทีจะไม่มีการพักเบรกระหว่างซีซั่นในช่วงคริสต์มาสทางทีมผู้ตัดสินจะมีการอธิบายการใช้ VAR ในโซเชียลมีเดียตลอดเกมการแข่งขันอธิบายเหตุการณ์ที่ VAR เนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินที่สกอร์บอร์ดจะเริ่มมีรีเพย์ให้ดูจังหวะตัดสินของ VAR และผู้ตัดสินต้องระบุในโปรไฟล์ด้วยว่าตัวเองเชียร์ทีมอะไรทางลีกจะไม่จัดให้ไปตัดสินในเกมของทีมที่ผู้ตัดสินเชียร์มันอาจจะเป็นเกมที่ไหลลื่นขึ้นมันขึ้นซึ่งภาพรวมของกฎใหม่นะครับก็จะเป็นการประหยั
ียเวลาในระหว่างเกมไม่ให้ชดช้อยอ้อยอิงจนฟีลของเกมนั้นมันเสียและกระชับการตัดสินให้เป็นธรรมมากขึ้นก็ต้องดูครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเสน่ห์ของฟุตบอลจะกลับมาไหมลีกมันจะเป็นต้องพัฒนาไปข้างหน้าแต่บางทีเราก็โหยหาฟีลลิ่งดูบอลแบบยุคก่อนๆที่กดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันยังไม่ขนาดนี้มีความผิดพลาดของกรรมการมีความผิดพลาดของผู้เล่นมีชิงเล่ชิงเหลี่ยมกันในเกมใครได้ประโยชน์ก็ยิ้มใครเสียผลประโยชน์ก็โวยแม้ว่าเทคโนโลยีจะมาขนาดนี้แล้วแต่ความยุติธรรมก็ยังต้องเดินตามหากันต่อไปทุกปีครับมีข้อครหากับเกมการเล่นทุกปียังมีการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสว่าเทคโนโลยีหรืออะไรที่พัฒนามาไกลมากแบบนี้มันทำร้ายเกมการเล่นหรือยกระดับเกมการเล่นขึ้นมากันแน่ในการดูกีฬานะครับเราก็ต้องการคำตอบที่ชัดเจนนะครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องหรือถูกต้องเสมอไปก็ต้องดูผู้ที่มีอำนาจใช้กฎผู้ที่ถือกฎนี้ด้วยว่าใช้มันอย่างตรงไปตรงมาและยุติธรรมกับทุกทีมในลีกหรือเปล่าพรีเมียร์ลีกกลับมาเลยครับชมฟุตบอลกันให้สนุกนะครับเพื่อนๆขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ